สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินตำราวกันตำราวผักเยอะๆใบบัวบกกันนะคะจัดกล้องแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นในนี้เลยโอ้ยแป๊บนึงเด้อมาค่ะตำราวกันช่วงนี้จะกินปลาหมึกเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเรานึกอยากกินเราก็จะกินอะไรเงี้ยบางทีเราไม่อยากกินเราก็ไม่กินนะคะเพื่อนๆจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอ๋ไม่กินส้มตำกุ้งสดเลยแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอ๋กินนะคะมันก็เป็นแบบลมๆไปนะคะเป็นบางอารมณ์ไปนะคะและนี่ก็ผักแยะเลยมาค่ะโชว์นะคะผักแยะเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆมาทานด้วยกันมันหนักมันมือไม้ก็เลยสั่นกินมือหรือกินโอ้ยเนาะกินมือด้วยกินช้อนด้วยเนาะจะดูเหมือนจะหมอกอะไรลงสักอย่างหนึ่งอะแต่มันไม่รู้ว่าอากาศมันไม่ใช่อ่ะเราก็ปรับวิดีโอของเราแล้วเรามันไม่รู้เหมือนกันเว้ยนะคะตำราสูตรหลวงพ่อบางตำราสูตรหงสาหลวงพ่อบางกับหงสานี่มันอยู่คนละที่กันเลยนะแต่ก็เขียนก็ตำคล้ายๆกันนะตำคล้ายๆกันเลยตำนี้แหละค่ะแซ่บอย่างนี้ต้องจัดเลยถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวหาตัวช่วยนะคะเพื่อนถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวหาตัวช่วยกินช้อนรู้สึกไงเนาะกินช้อนรู้สึกจะพูดดีไงไม่รู้มาเด้อใบบัวบกอ่ะร้อยกรัม100 บาทกรัมละ10 บาทเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะ1 ขีด 100 กรัมใช่ป่ะเศษของขีดอ่ะยูโรกว่า100 กว่าบาท100 บาทแล้วแต่ค่าเงินด้วยมาอ
ไปด้วยอัพคลิปวิดีโอไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยคลิปวิดีโอตอนตำอ่ะบางทีบางทีนะเมื่อวานอ่ะจนผัดกะเพราเย็นไปหมดละถึงได้กินมัวแต่ไปอัพคลิปตอนทำให้ดูนะเพื่อนๆจะมองว่ากินเหมือนแม่อร่อยเลยไม่ใช่บางทีเราก็แบบมัวแต่อัพคลิปไงมัวแต่อัพคลิปบางทีมัวแต่ปล่อยคลิปให้เพื่อนๆแป๊บนึงมากินปลาหมึกไปปล่อยคลิปแป๊บนึงปล่อยคลิปส้มตำมามาปล่อยคลิปแล้วชีวิตฉันคือเราเป็นคนไม่ชอบกักคลิปนะยกเว้นคลิปท่องเที่ยวเราชอบปล่อยคลิปวันต่อวันบางทีเวลามันไม่เหมือนกันไงเวลาห่างกัน6ชั่วโมงหน้าหนาวหน้าร้อนห่างกัน5ชั่วโมงนะคะเมืองไทยจะเร็วกว่าเมืองไทยจะขึ้นเข้าดาวปีใหม่ก่อนเมืองนอกมาแฟนคลับเอที่อยู่เยอรมันคุณอะไรเนาะถ้าเห็นคอมเมนต์อะจำชื่อเขาได้เขาบอกนี่กระดอปลาหมึก มีเดือนหรือว่ากระดอปลาหมึก แต่ละคน บางทีมีแฟนคลับนี่เป็นเพื่อนเนี่ยสนุกนะเพื่อนมีแฟนคลับเป็นเพื่อนเนี่ยสนุกขำไงขำมาบางทีเม้นเขามาขำๆตลกดีฮ่าเราหัวเราะอยู่คนเดียวลุงบอกเป็นไรของเธอหัวเราะแฟนคลับคอมเมนต์มาคอมเมนต์ให้เรามีความสุขนะบางทีนะบางทีเนี่ยโลกมันจะน่าอยู่นะเพื่อนๆคอมเมนต์ให้เราแบบมีความสุขอ่ะหัวเราะอยู่คนเดียวขำฮ่าฮ่าฮ่าI don't know.
สเปอร์ตอนนี้อ่ะเมืองนอกที่เนเธอร์แลนด์เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะรูใบไม้ผลิมียำมุนเส้นใส่หมูยอกินเนาะอยากกินยำมุนเส้นใส่หมูยอตั้งนานละหมูยอเมืองนอกยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยเผ็ดซะแล้วเราหมดจานเลยอร่อยตำลาวตำไทยหายห่วงหมดอะไรลงนั้นคือโทรศัพท์ลงบนกินกระดอปลาหมึกโอ้ยเฮ้ยกินปลาหมึกมีอันหนึ่งเผ็ดขอโทษนะที่ต้องแลบลิ้นมันมาเผ็ดตอนท้ายๆเนี่ยมันมาเผ็ดฝั่งไหนเนี่ยดีนะกินคนเดียวมาค่ะพี่ยี่สิบเม็ดThank you.
แบบปล่อยอารมณ์อาปากมาก่อนมันเผ็ดเราค่อยเคี้ยวต่อไปละไปละไปกินน้ำเต้าหู้กันไปกินน้ำเต้าหู้ก่อนมันเผ็ดขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากนะคะเอฟกดติดตามช่องลุงฮันด้วยนะชื่อครัวแดนหันสาบายลุงฮันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนใกล้ๆจะปีใหม่เล่นเกมกันที่ช่องลุงฮันนะฮะช่องเอก็เล่นเหมือนกันนะบ๊ายบาย